มบุญบารมีอันหาที่เปรียบไม่ได้สวนสวรรค์แห่งนี้มีทิพยสมบัติอันเลิศรุ่งโรจน์ด้วยรัศมีดารดาษด้วยทองคำอันวิจิตรซึ่งประดิษฐ์ด้วยมณีรัตนะที่แพรวพราววับเจิดจรัสสุดที่จะพรรณนาประติมากรรมนี้มีนามว่าเพศัตว์ที่พยาวิจิตประติมากรรมรายล้อมด้วยสระทองคำทั้งสี่ทิศอันเกิดด้วยบุญญาฤทธิ์แห่งทานทั้งหมู่ปฐุมชาติก็ออกดอกบานสะพรั่งอบอวลด้วยสุคันธาทิพย์แม้องค์แห่งประติมากรรมก็รุ่งโรจน์โชตนาการมีทิพยเพศัตว์ภาชนะที่บรรจุมณีรัตนะหลากสีเพราะผลบุญที่เราถวายยารักษาโรคแก่ภิกษุผู้อาพาธในกาลสมัยที่เราดำรงอัตภาพเป็นมนุษย์สมัยนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษามีฝนตกชุกตลอดฤดูกาลเหล่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อออกไปบำเพ็ญสมณกิจต้องเดินตากฝนเป็นประจำบางรูปจึงอาพาธจนกระทั่งต้องนอนพักรักษาตัวเราได้มีโอกาสนำเภสัชไปถวายเพื่อรักษาไข้ของท่านจนกระทั่งท่านหายดีกลับมาบำเพ็ญสมณกิจได้ดังเดิมเราจึงปลื้มปิติในบุญและรื่นรมย์ใจทุกครั้งที่ได้มาที่นี่สมบัติใดหนอทอแสงสว่างอารามเรืองรองยิ่งนักพี่น้องทั้งหลายจะรอช้ากันอยู่ใยเล่ารีบเชิญเสด็จแม่เทพเจ้าของพวกเราไปทอดทัศนาเรื่องรมชมสิริทิพยสมบัติยังสวนสวรรค์ด้านโน้นกันเถอะจ้า